ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์มิซี่ครับวันนี้เราจะมาใช้ Adobe นะครับ Animate CC กันคืออันดับแรกพื้นฐานเนาะเราจะใช้ Action Script 3.0 นะครับเสร็จแล้วปุ๊บเราเลือกเมนูก่อนเลือกเป็นคลาสสิกแล้วกันพี่เรียกเป็นคลาสสิกนะครับก็จะได้เมนูแบบคลาสสิกที่สุดเลยต่อจากนั้นนะครับเราก็มาที่คำว่า Property นะครับก็คือปรับเฟรมเรทก่อนงานเราใช้กี่เฟรมเรทต่อวิเช่น25เฟรมเรทต่อวินะครับหรือว่า25เฟรมต่อวิขนาดงานเท่าไหร่1280คูณ720อันนี้ก็เป็นไซส์720p นะครับหรือถ้าเป็น Full HD ก็เป็น1920คูณ1080ประมาณนี้สามารถปรับขนาดให้มันฟิตเต็มหน้าจอได้ในกรณีที่จอเราเล็กนะครับก็คือปรับเป็น Fit in Window มันก็จะฟิตอย่างนี้ถ้าเป็นเปอร์เซ็นต์ปกติก็คือเลือกได้เลย25 50หรืออื่นๆนะครับคราวนี้เราปรับเฟรมเรทได้แล้วเราปรับขนาดงานได้แล้วใช่ไหมครับขนาดงานเนี่ยเราจะปรับเป็นเท่าไหร่ก็ได้นะครับแล้วก็อยู่ที่จุดประสงค์ที่เราจะเอาไปใช้ต่อนะคราวนี้สิ่งที่พี่จะสอนเนี่ยคือพี่จะสอนในเชิงที่จะเอาไปทำแอนิเมชันกับ After Effects ไม่ได้อิงว่าจะเอาไปใช้กับแอนิเมชันที่เป็น SWF นะครับต่อจากนั้นนะครับเราก็ทำความรู้จักกับไทม์ไลน์ก่อนไทม์ไลน์ในนี้เนี่ยมันก็จะเหมือนกับในโปรแกรมทั่วไปพวก After Effects หรืออะไรพวกนี้นะครับจะเห็นได้ว่ามันก็มีเรื่องของเลเยอร์นะครับแล้วก็ไทม์ไลน์ที่เป็นเฟรมพื้นฐานของแฟลชเนี่ยมันจะเป็นพื้นฐานของเฟรมโดยปกติเลยนะครับแต่ว่ามันก็จะมีไทม์ไลน์ของเวลาเล็กๆที่เราสามารถที่จะใส่เวลาได้ว่าเราจะเอากี่วินาทีคราวนี้เนี่ยพอพี่เคยสอนเรื่องของเฟรมไปนะครับว่าใน1วินาทีเนี่ยมันมีกี่เฟรมใช่ไหมฉะนั้นถ้าพี่กด Enter บนคีย์บอร์ด1ครั้งนะครับมันก็จะเป็นการเล่นแอนิเมชันตามไทม์ไลน์ของมันทันทีถ้าเกิดเช่นกด Enter 1ครั้งมันก็จะวิ่ง 1-25 ก็คือภายใน1วินาทีถ้าพี่มี50เฟรมนะครับวิธีการเพิ่มเฟรมนะครับเฉยๆเนี่ยกดคีย์ลัดได้คือ F5 หรือคลิกขวาเลือก Insert Frame ก็ได้นะครับคราวนี้พอพี่มี50เฟรมที่กด Enter 1ครั้งมันก็จะใช้ระยะเวลาวิ่งทั้งหมด2วินาทีเป๊ะๆ เพราะว่าใน1วินาทีมี25เฟรมโอเคอันนี้เอาลองวาดกันเล่นๆบ้างสมมติพี่ทำพื้นฐานแอนิเมชันง่ายๆเสมือน stop motion นะครับพี่ก็เลือกเป็นพวก brush tool นะครับกดตัว B ก็ได้ปรับเป็นสีดำแล้วกันนะครับพี่จุด1จุดอย่างนี้นะครับในทำลายนี้คลิกทำมาแล้วกด1จุดมันเล็กไปเดี๋ยวปรับบัตรให้มันใหญ่ขึ้นหน่อยว่าเป็นฟิตแล้วกันที่ขีด1ขีดเล็กๆกลมๆ1จุดนะครับพอมาเฟรมที่2เฮ้ยถ้าเฟรมที่2ถ้าเป็นมือใหม่จะงงเราไปทีเราไปเขียนอย่างงี้สมมุติพี่ทําไงนะมันจะเป็นเฟรมเดิมนะครับจุดดําๆตรงนี้คือเฟรมคือคีย์เฟรมถ้าเราไม่ได้เพิ่มอะไรก็ตามเนี่ยเพิ่มคีย์เฟรมเนี่ยมันยังคือเฟรมเดิมต่อให้เป็นเฟรมที่50เราขีดไปมันก็ยังเป็นเฟรมเดียวกันเห็นไหมเพราะว่ามันนี่มีคีย์เฟรมนั้นวิธีการเพิ่มคีย์เฟรมนะครับเฟรมที่2วิธีการที่ง่ายที่สุดคือกด F6 หรือคลิกขวาเลือก Insert Blank Keyframe Insert Keyframe Insert Keyframe คือสร้างคีย์เฟรมใหม่ถ้าในคีย์เฟรมเก่ามีอะไรอยู่มันก็จะมีสิ่งนั้นอยู่ด้วยแต่ถ้าเราไปกด Insert Blank Keyframe มันจะกลายเป็นคีย์เฟรมเปล่านะครับ insert blank keyframe กด F7 นะครับจะเป็นจุดกลมๆแต่ไม่มีอะไรอยู่ข้างในเป็นสัญลักษณ์ที่ดูง่ายๆนะครับถ้ามีดำๆอยู่แปลว่ามีของอยู่ถ้าไม่มีก็คือเป็น blank keyframe นะครับเดี๋ยวพี่จะยกตัวอย่างวิธีการทำลักษณะแบบนี้ให้ดูคือพอกดเฟรมที่2ใช่ไหมครับพี่กด B แล้วพี่ก็ค่อยๆสร้าง animation ทีละเล็กละน้อยนะพี่ไปเฟรมที่3พี่ก็ต่อยอดอีกเฟรมที่4นะครับค่อยๆต่อยอดไป
นั้นในโปรแกรม FAT เองเนี่ยนะครับมันจะเหมาะกับการทำ stop motion เพราะว่ามันจะทำให้เราเรียนรู้เรื่องของเฟรมได้เป็นอย่างดีแต่คราวนี้เราก็ต้องคิดก่อนว่าเราจะทำแอนิเมชันของมันเนี่ยยังไงให้เสร็จนี่พี่กดเกินวิธีการที่มันคีย์เฟรมมันเกินนะครับเราคลิกที่คีย์เฟรมนั้นก่อน1ครั้งแล้วค่อยคลิกอีกครั้งหนึ่งเพื่อเลื่อนนะครับอย่าคลิกถ้าเรายังไม่ได้คลิกใช่ไหมอย่าคลิกแล้วเลื่อนอย่างนี้ให้คลิกแล้วลากเลยเนี่ยจะเป็นการเลือกเฟรมนะครับต้องคลิกก่อน1ครั้งแล้วค่อยคลิกอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็แตะกด F6 ไปเรื่อยๆก็ค่อยมีงอกขึ้นมาทีละอันนะครับฉะนั้นเราก็ทำต่อได้เรื่อยๆเราจะได้เรียนรู้เรื่องการขยับความเร็วในการทำงานโอเคคราวนี้พี่ลองขยับให้มันเร็วขึ้นบ้างเร็วขึ้นหมายความว่าเรามีแอนิเมชันที่มากขึ้นภายในเฟรมที่ติดกันเนี่ยพี่จะมีแอนิเมชันที่งอกออกมากขึ้นนะครับผลลัพธ์ที่ได้ย่อมต่างจากช่วงแรกนี่แอนิเมตมาตั้งนานนี่ยังไม่ถึง1วินาทีเลยนะเนี่ยสวัสดีค่ะครับสำหรับต่อไปนะคะเรื่องแล้วก็อนิเมะของเราไปตอนนี้ก็คือใกล้ครบ1วินาทีนะครับเฟรมที่25ครับตอนนี้ไงเมื่อวานเดียก็แฮปปี้เดย์ครับโอเคเดี๋ยวเรากด enter ดูนะครับเห็นไหมมันก็เร็วฉะนั้นสิ่งที่เราทำนะค่อยๆวาดทีละเฟรมนะมันเร็วเกินไปเราลองคิดใหม่เราคิดว่าเราจะทำยังไงให้มันสมูทกว่านี้ในความคิดของเราเราคิดว่ามันจะทำยังไงให้มันสมูทกว่านี้ได้นะครับในการทำแอนิเมชันเราคิดว่ายังไงยืดคีย์เฟรมก็เป็นส่วนหนึ่งครับวิธีการที่ง่ายที่สุดนะครับคือเราควรจะรู้เรื่องของการวางคีย์เฟรมและอินบิทวีนของเฟรมเช่นในเฟรมที่1 นะครับที่เราอยากให้มันอินเวนท์ช้าๆเอ้ยช้าๆสมมติเราเลือกสนดอกไม้บานช้าๆยืดกลางออกเราคิดว่าที่มันกลางออกเนี่ยประมาณ2วินาทีเราปักไทม์ไลน์ไว้แล้วว่ามี50เฟรมใช่มั้ยครับเราก็วาดปลายทางก่อนสมมติที่วาดปลายทางเป็นดอกไม้ดอกนึงหรือว่าเป็นดอกไม้อย่างเงี้ยปึ๊บอันนี้นะครับคีย์อันนี้แต่พี่ลืมคีย์เห็นว่าพี่ลากเป็นตอนท้ายได้นะแล้วก็มาคีย์ตอนต้นใหม่คราวนี้มันจะมีในแฟตนะครับเขาเรียกว่าเป็น onion skin ก็คือทำให้เรามองเห็นไทม์ไลน์ที่อยู่ในคนละเลเยอร์ไอ้คนละเฟรมได้จะเห็นเป็นลางๆเปรียบเสมือนผิวของหัวหอมที่มีแต่หลายชั้นใสๆอ่ะครับเรียกเป็นโอเดียนสกินตอนแรกพี่ก็ว่าเป็นดอกตุ่มๆเล็กๆอย่างนี้ก่อนนี่คือคีย์ต้นและนี่คือคีย์ปลายคราวนี้เราก็ลองมาดูคีย์ระหว่างกลางก่อนว่าตรงกลางเนี่ยเราอ่ะจะทำอะไรกับมันใช่ไหมพี่ลบทิ้งเลยพี่ดูหัวดูท้ายก่อนแล้วพี่ก็จินตนาการตรงกลางว่าเอ้ยตรงกลางเนี่ยมันน่าจะอยู่เปอร์เซ็นต์ที่เท่าไหร่ของแอนิเมชันเช่นมันควรจะมีก้านแล้วแหละแต่ดอกจะยังไม่ตูมแล้วก็ใบอาจจะยังแบบม้วนๆอยู่นะครับนี่เป็นการทำแอนิเมชันที่กลับไปสู่จุดเริ่มต้นมากๆแล้วก็ใบเนี่ยของไอ้กลีบดอกนะครับกลีบดอกมันก็ต้องแบบตูมๆหน่อยหรือยังไม่ได้บานสะพรั่งแค่ทีเดียว
คีย์ก็วาดมั่วๆนะให้มันดูเป็นอนิเมชันเฉยๆคราวนี้เอาได้3คีย์ละ1 2 3นะครับตอนได้หาสเต็ปแล้วต่อไปเราก็ต้องคิดว่าเราควรทำระหว่างกลางหรือยังวิธีการที่แน่นที่ง่ายที่สุดนะคะก็คือเราค่อยๆทำจากกึ่งกลางไปเรื่อยๆแต่กึ่งกลางนี่พี่ลบไปก่อนถามว่าทำไมพี่ถึงลบเพราะว่าพี่อยากจะวาดใหม่ทุกครั้งได้รู้สึกแบบเป็นมีความเป็น 2D นะพี่ก็เฮ้ยตรงนี้มันน่าจะเป็นแบบกึ่งๆอะว่ามันน่าจะบานแต่ยังไม่มากดูดอกไม้ดอกเดียวกันไหมแล้วก็มีตรงนี้ปึ๊บคอนโทรล Z ได้นะครับคือถอยหลังเบสิกเหมือนโปรแกรมทั่วไปใบก็อาจจะกำลังจะกลางออกนี่ส่วนตอนต้นนะครับเราก็ดูแค่ช่วงคีย์เฟรมที่เราต้องการแค่ช่วงนี้คือ1แล้วก็25ตรงนี้มันก็น่าจะงอกขึ้นไปแล้วอาจจะยังมีความเป็นตุ้มๆอยู่แล้วก็ตรงปลายมีตุ้มๆงอกขึ้นมาครับนี่จินตนาการนะพี่ไม่ได้อินตามความจริงพี่แค่อธิบายว่าเราสามารถที่จะทำแอนิเมชันได้ทีละครึ่งนะครับแบ่งมาตามสเต็ปเราใช้ Onion Skin นะครับจินตนาการบอกว่าอ๋อเนี่ยคือต้นเนี่ยคือปลายฉะนั้นมันจะคล้ายๆกับที่พี่เคยสอนเสมอว่าในการทำแอนิเมชันมันจะมีต้นกับปลายให้เราแค่ทำตรงกลางไปเรื่อยๆนะครับทีนี้เราก็จะให้มันตูมน้อยลงแต่ปลายของเราเนี่ยมันมีตูมๆนี้ละเราจะงอกมานิดนึงแล้วก็มีตูมๆมาหน่อยเดี๋ยวประมาณนี้ก็ได้นะครับแล้วก็เลื่อนไทม์ไลน์มาเอาตรงกลางนี้อีกทีนึงแล้วก็ดูแค่ช่วงนี้กับช่วงนี้ก็จะตรงขึ้นมาเป็นต้นละปึ๊บมีตูมๆตรงนี้ตูมขึ้นมานะครับปึ๊บขับลงมานี่ใบนี้ปลายคืออยู่แค่ตรงนี้ก็เราจะแบบแต่อาจจะยังไม่เท่าเพราะถ้าเท่ากันมันก็แปลว่ามันก้าวไปไกลเกินตัวมันเองนะครับก็เลยทำไรเอ๊ะช่วงนี้ F7 ตรงนี้มันก็ต้องดูว่านี่คือต้นอันนี้คือตรงนี้นี่คือปลายทางของเราเห็นป่ะเราค่อยๆสร้างมันต่างกันนิดหน่อยมันมีความต่างกันนิดหน่อยแล้วก็วาดใหม่คือถ้าเราเป็นพวกเมาส์ปากกาเนี่ยการทำงานของเราก็จะง่ายมากขึ้นนะครับคนที่วาดรูปไม่เก่งนะครับอย่าซีเรียสไปเพราะว่าไม่ใช่เหตุผลนะครับเราก็วาดในสิ่งที่เราถนัดเป็นวัตถุรูปทรงง่ายๆหรือดับง่ายๆก็ได้ประมาณนี้แล้วก็ค่อยๆวาดของเราไปนะแล้วก็เกือบเป็นใบนี้ละแต่ยังไม่ถึง 100% แล้วก็เราจะเห็นเส้นเก่าอยู่เห็นป่ะพี่อาจจะเกือบถึงแต่ยังไม่ต้องเล็กกว่านิดนึงประมาณนี้อันนี้เราลองดูผลลัพธ์ที่เราทำไม่ได้ก่อนนะครับเราคงพอเห็นภาพว่าเราจะได้แอนิเมชันที่มีการกำหนดไทม์ไลน์ที่แน่นอนไว้แล้วว่าภายใน50เฟรมหรือ2วินาทีเนี่ยเราจะได้อะไรกับมันนี่อ่ะเราก็ดูแล้วต้นปลายแล้วก็ค่อยวาดพอมีระหว่างกลางเยอะเนี่ยเราจะเริ่มง่ายในการทำงานเห็นป่ะเพราะว่าเราจะเริ่มเข้าใจสเต็ปแล้วช่วงแรกง่ายเลยอ
ก็วาดให้มันละเอียดขึ้นก็ได้งานที่เสียเวลาเนาะแต่แน่นอนครับถ้าเราขยันหรือว่าเราดราฟงานละเอียดเนี่ยเราก็จะได้งานที่สวยงามแน่นอนคือจริงพี่ก็ไม่ได้วาดดอกไม้อะไรสวยงามนะวาดแค่พอเป็นพิธีก็พอพื้นฐาน 2D เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับถ้าเราเก่งพื้นฐาน 2D เนี่ยเวลาเราไปทำ 3D เนี่ยเราจะจินตนาการออกได้ง่ายกว่าเพราะว่าเราสามารถนึกภาพแล้วก็สามารถสเก็ตหรือว่าอธิบายการระเบิดการขยับการโยกการเหยียบของวัตถุได้โอเคนี่แหละว่าอีกเก็บหนึ่งมีเพียงสลับกันนะครับจริงๆมีคำสั่งรีเวิร์ดได้นะครับรีเวิร์ดเฟรมกลับกันคลิกลากครอบแล้วก็เลือกรีเวิร์ดนี่เราไม่ได้จริงจังมากก็คือให้เราค่อยๆเติมค่อยๆไปนะครับหรือกดชิป F5 ได้นะครับเป็นการลบคีย์เฟรมลบทุกอย่างเลยในเฟรมทั้งหมดเหมือนสมมติว่าถ้าเรามีขีดอยู่1ขีดนะเราค่อยกด F6 ใช่ไหมการที่เราสังเกตนะว่าการที่เราคีย์ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยแบบไม่มีขอบเขตเนี่ยงานจะดูสมูทกว่าคือเพราะว่าของเก่าอ่ะมันคงที่ทำให้มีแค่ปลายที่งอกไปเหมือนเสมือนต้นถั่วที่หนวดมันงอกไปต้นมันอยู่กับที่ไงไม่งอกใช่ไหมครับก็ขีดอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆมันก็เหมือน stop motion ที่เราทำกันนั่นแหละก็จะได้อีกสไตล์หนึ่งแต่เราก็ต้องปักเป้าหมายไว้ก่อนว่าสิ่งที่เราจะทำคืออะไรนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่มีอะไรที่กำหนดหรือว่าไทม์ไลน์ของเราหรือเปิดเรื่องของเรามาจะเป็นข้อความเป็นอะไรเนี่ยเราไปเขียนมันก็จะเสียเวลาแต่เราทำไปเรื่อยๆเราเป็นคนที่แม่นเรื่องระยะเวลาเรื่องเฟรมแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะทำได้นะครับแต่ถ้าเราไม่แม่นปุ๊บเนี่ยเราไปขี้เกียจวาดอยู่5เฟรมแบบเราขี้เกียจตายคนขี้เกียจปุ๊บขีดนี่มาทางสองขีดนี้สามขีดอยู่นี่มีขีดอยู่นี่ห้าอ่ะเสร็จแล้วเราที่ได้มันก็เร็วฉะนั้นเราต้องคำนึงก่อนว่าสิ่งที่เราจะนำเสนอเนี่ยมันช้าหรือว่าเร็ว
นะครับเราจะให้มันสโลโมชั่นมันก็ต้องให้ความไลน์ที่มากขึ้นหรือเฟรมเรทที่มากขึ้นหรือให้เฟรมที่มากขึ้นนะมันไม่เหมือนแอนิเมชั่นที่เป็นสําเร็จรูปว่ายืดแล้วก็เลื่อนไทม์ไลน์ได้เลยโอเคอันนี้เราลองมาใช้เทคนิคแบบทั่วๆไปบ้างนะครับคือเราสร้างกด F6 สร้างคีย์เฟรมขึ้นมานี่ไม่มีออบเจกต์ของเลยเป็นแบงค์คีย์เฟรมพี่สร้างกล่องสี่เหลี่ยมขึ้นมา1กล่องนะครับแล้วพอเฟรมที่50ปุ๊บกด create shape twin นะครับปลายทางเนี่ยเราก็กดที่จะกดตัวคิวเพื่อไอ้นี่ได้เลยเป็นทันเขาเรียกเป็นอะไรเขาเรียกว่าเป็นฟรีทันฟอร์มทูลเนี่ยก็คือมากดยืดมาที่ยืดปุ๊บมันจะขยายจากตรงกลางนะครับถ้าเรากดอัพเดทปุ๊บมันจะขยายจากข้างที่เราดึงอันนี้คือเบสิกฉากเลื่อนถ้ามันช้าเกินไปอยากให้เร็วขึ้นเราแค่คลิกแล้วคลิกเลื่อนกลับมาเอา10เฟรมเห็นไหมมันก็เร็วขึ้นกว่าเดิมนะครับฉะนั้นคราวนี้เราจะเห็นว่าในแต่ละฟิลที่มันขยับไปเนี่ยมันมีระยะทางที่มากขึ้นมากขึ้นแต่ถ้าได้อะไรที่มันนานเราปรับเป็น100เฟรมแน่นอนว่าใน1เฟรมที่มันขยับเนี่ยมันจะขยับทีนิด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 นะครับนี่คือการให้เปรียบเทียบเห็นว่าช้ากับเร็วมันต่างกันยังไงนะครับฉะนั้นถ้าเราขยันเราทำอย่างนี้เราจะวาดเส้นเอาลงไปแทนเราอาจจะปรับเป็นเอาไลน์ก็ได้นะครับจะมีเป็นสีสีตรงนี้ครับเอาไว้ดูเป็นเฟรมเป็นดูเหมือนมันคล้ายๆวายเฟรมหรือว่าดูเป็นเส้นเวกเตอร์มากกว่าคือดูเฉพาะเอาไลน์ของมันนะครับแล้วก็เฟรมไปเฟรมเลยสมมติเรางานคนขยันเราปรับไทม์ไลน์อย่างนี้ไว้ก่อนก็คือรู้แล้วว่าเราจะขยับภายใน25เฟรมแบบนี้ใช่ไหมครับเราก็กด B ใช่ไหมเป็นแบบเราเลือกสีหน่อยก็ได้แบบเป็นสีส้มนะแบบนี้แบบเป็นงานแบบอาร์ตหน่อยคือพี่สามารถลากครอบแล้วกดอันนี้ก็ได้นะครับมันจะมีคำสั่งอยู่ว่าเป็นให้เขียนเป็นเฟรมบายเฟรมก็มีcreate bank keyframe กด F7 ก็ได้นะครับมันจะได้คีย์ทุกเฟรมแบบเป็นเฟรมชิ้นเลยเราก็คลิกตรงไทม์ไลน์ที่ต้องการแล้วก็เพ้นท์มันมันจะใช้หลักการเดียวกับที่พี่เคยสั่งกันบ้านเราจำได้ไหมที่พี่สั่งให้เราเพ้นท์คนนะครับวาดคนเดินตอนนี้ถามว่าทำไมต้องมาเรียนรู้พวกนี้ด้วยถ้าเราเข้าใจหลักการพวกนี้เราจะม็อบวัตถุหรือทำอะไรกับวัตถุก็ได้หมายความว่าถ้าตอนนี้เราทำเบสิกพื้นฐานอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆใช่ไหมเราก็ได้แค่แท่งสี่เหลี่ยมแท่งหนึ่งพี่ก็ทำอย่างนี้ไปแต่พี่ไม่ทำละพี่ลองดูก่อนพี่ก็ได้เป็นแอนิเมชัน 2D ที่มันขยับตามไทม์ไลน์เท่ากับของจริงที่เราวางไว้นะครับแต่คราวนี้มันก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรมีสินเสน่ห์อีกแบบนึงอ่ะมีเสน่ห์อีกแบบนึงว่าเออมันก็เพราะถ้าเราจะทำอย่างเงี้ยในความเป็น 2D ถ้ามันใช้ทำแบบทำไม่ได้ก็เป็นงานเลยใช่ไหมมันก็จะมีเสน่ห์แตกต่างกันไปเพราะกันถ้าเราชอบแนวนี้แนวเป็น 2D หน่อยแล้วคราวนี้นะครับในเรื่องของความที่ว่ามันเป็นเชฟทวินเนี่ยมันยังสามารถที่จะเพิ่มอ็อบเจกต์หรือพิมพ์ข้อความลงไปในนี้ก็ได้นะครับพิมพ์ไปในนี้ก็ได้เช่นที่เขาพิมพ์ว่า busy กด Ctrl B นะครับคือเบรกอพาร์ตครั้งแรกมันจะเป็นข้อความปกติเป็นเท็กซ์ใช่ไหมเราเบรกอพาร์ตหนึ่งครั้งมาแตกข้อความเป็นชิ้นคือตัวใครตัวมันอย่างนี้นะถ้ากด Ctrl B อีกครั้งหนึ่งมันจะกลายเป็นเชฟนะครับพอกลายเป็นเชฟปุ๊บมันสามารถที่จะค่อยๆทรานสฟอร์มจากอ็อบเจกต์หนึ่งไปเป็นอีกอ็อบเจกต์หนึ่งได้แล้วคราวนี้เราก็มาคลิกขวาเลือก Convert to Frame by Frame Animation มันจะแปลง
ไอ้นี่ของเราเนี่ยให้กลายเป็นข้อความนะแล้วคราวนี้งานของเราก็คือหน้าที่ของเราก็คือไปวาดรูปตามนี้แทนเพราะถ้าเป็นอย่างเงี้ยโอ้ใครๆก็รู้แม่งกระจอกใช้แฟร์ทำไม่ถึง3วินาทีก็เสร็จแล้วจะให้เราไปทำงานเพ้นท์คืองานมือหรือจะเพ้นท์ออกมาแล้วเพ้นท์ลงกระดาษเลยเฟรมไปเฟรมไอ้เนี้ยมันดูเป็นงานขยันจากของที่ไม่มีค่าก็กลายเป็นของที่มีค่าได้จากเทคนิคที่เรามีนะครับนั้นตรงเนี้ยก็คือเราก็อาจจะลองเพ้นท์ดูเพ้นท์เพิ่มเติมนะครับเพ้นท์เพิ่มเติมอยากจะเติมสีเทาปุ๊บพี่อยากทำให้เนี้ยข้อความเนี้ยมันรู้สึกเหมือนว่ามันวิ่งเร็วนะครับมันวิ่งเร็วที่จะลองเติมเอฟเฟกต์เป็นหางง่ายกดตัว K คือเทสีนะครับเดี๋ยวดึงอันนี้ไว้ข้างล่างปึ๊บเทสที่1แต่อันนี้มันขยับช้าไปนิดนึงนะพอเฟรมที่2พี่ก็จะวาดแต่ให้มันยืดเยอะกว่าเดิมมีตุ่มๆนิดนึงแล้วปึ๊บๆเร็วๆเป็นแอนิเมชันที่สื่อว่าให้ดูว่ามันเร็วต้องถามว่าแอนิเมชันตรงนี้มันจะทำสื่อให้รู้ได้ไงว่ามันเร็วมันต้องสื่อว่าไอ้ออบเจกต์ของเราเนี่ยมันเหมือนโมชั่นเบอร์เป็นการ์ตูนนะการ์ตูนญี่ปุ่นหรือการ์ตูนอะไรที่จะมีเหมือนนี้ได้หลุดออกคือมันเป็นตัวแทนของการใช้โมชั่นเบอร์ครับแล้วเราต้องพยายามวาดแล้วให้มันยืดออกไปข้างหลังนะครับวาดแล้วให้มันยืดออกไปข้างหลังคือคนเนี้ยข้างหลังอ่ะมันหลุดหายไปแล้วเราก็ต้องให้มันยืดออกไปคือให้มันมียาวบางช่วงเปรียบเสมือนเปลวเทียนที่มันผุดออกไปก็เป็นงานขยันแล้วครับทีนี้คุณซันงั้นแล้วก็เราทำเฟรมไปเฟรมเราจะไปแต่งเติมหรือวาดเป็นวาดตามเชฟตามนี้เลยก็ได้เราได้เทคนิคที่มันแตกต่างกันไปเรื่อยๆนะครับทีนี้เราก็จะได้งานเป็นเชิง 2D นะครับเราอาจจะเคยเห็น MV บางอันที่เขาแบบมาวาดเป็นเฟรม by เฟรมบนตัวละครเคยเห็นใช่ไหมบนตัวคนก็ได้บนตัวอะไรอย่างเงี้ยเราก็ลองจินตนาการดูว่าเราจะทำยังไงต่อจริงๆบัตรเนี่ยครับกับใน After กับในแฟลชเนี่ยคล้ายๆกันแต่ที่ว่าในแฟลชอาจจะใช้งานง่ายกว่าในความคิดพี่นะถ้าผลลัพธ์คือเอฟของวิดีโอเนี่ยคนดูไม่รู้หรอกว่าเราใช้อัปเตอร์หรือใช้แฟลชนะเพราะเราเป็นเชิงงานเฟรมบายเฟรมในความคิดพี่แฟลชง่ายกว่าเพราะว่าแฟลชมันสามารถวาดเทสีเฟรมสีนะถ้าเป็นอัปเตอร์เนี่ยมันได้แค่เพ้นก็คือเพ้นเฉยแต่จะเป็นเทสีเลือดลงแรงเงาไม่เหมือนกันนะครับความสะดวกสบายจะแตกต่างกันโมดตัวนี้พี่ลองดีไซน์ใหม่ปึ๊บลองขึ้นมาใหม่แล้วกดเป็นไอ้นี่ก็หน่อยแล้วกันเราจะได้วาดให้เหมือนพี่ทำเป็นแบบรัศมีที่แผ่ใหญ่ขึ้นเรามีไอตัว Onion Skin จะได้เช็คได้ง่ายๆว่ามันใหญ่ขึ้นจริงหรือเปล่าเราจะเห็นขีดของเราอยู่แล้วก็ต่อขีดจากอันเก่าในเมื่อเราได้เหมือนเคลื่อนที่ไปข้างหน้าเราดูผลลัพธ์ก่อนเราก็จะไม่ให้แต่งเติมจินตนาการของเรากด Shift F5 คือลบนะครับวิธีการดูเช็คแฟลชธรรมดาคือกด Control Enter โอเคป่ะได้จินตนาการแล้วบ้างไหม
หรือยังไม่ได้อะไรเลยนะครับเราก็อาจจะเพ้นเพิ่มพี่อยากสมมติอยากดีไซน์ให้หน้าหัวโตขึ้นละหางเลยพี่ก็ต้องพยายามสร้างเส้นปักแล้วก็ให้ข้างล่างค่อยๆบีบเข้ามาอยากดีไซน์ให้ข้างหน้าหัวโตขึ้นก็ต้องปึ๊บปึ๊บหางเล็กลงโตความนั้นเนี่ยโตอย่างโตอีกก็ขยายให้ใหญ่ขึ้นหางรีบลงนี่แต่รูปก็ค่อยๆสลายไปถ้าจะค่อยๆสลายไปแล้วก็จุดแค่หางขึ้นเห็นปะคือยังมีอยู่แต่ว่าไม่หนาเท่าเดิมนี่ก็ปึ๊บปึ๊บปึ๊บเป็นจุดให้มันห่างกันมากขึ้นนะครับคือว่าปริมาณจุดให้ลดลงเห็นว่าจุดตรงนี้มันค่อยๆหายไปเราจะนับจุดก็ได้เราแรกใส่10จุดตัวนี้เหลือ3จุด2จุดจุดเดียวปุ๊บหางไปโอเคทนเทอร์นะเก๋ง่ายๆทำหัวทำลายแล้วมาทำปุ่มตรงกลางกับทำที่เราเป็นแบบนี้อะไรดีคะอันนี้เรียกว่าทำหัวท้ายครับเพราะว่ามันมีแอนิเมชันกำหนดขอบไปอยู่แล้วถ้าไม่ถ้าเราไม่มีเลยคือเราแบบแมนนวลขึ้นมาถ้าโดยหลักโดยหลักที่เขาบอกกันก็คือว่าถ้ามีการกำหนดหัวท้ายเนี่ยทำลายจะเป๊ะตามที่เราต้องการแต่ถ้าเราวาดไปเรื่อยๆเนี่ยงานจะสมูทกว่าเพียงแต่ว่ามันจะใช้ระยะเวลาในการทำยากกว่าเยอะกว่าเพราะว่าบางทีเราจะฟุ้งเฟ้อในการใช้เฟรมซ้ำมากเกินไปแต่มันจะเหมาะการอนิเมะอะไรที่มันนิ่มๆอย่างเสื้อผ้าอย่างอะไรพวกนี้นะครับแต่ถ้าเป็นการทำแอนิเมชันเนี่ยเขาไม่ค่อยนิยมเท่าไหร่เพราะว่าถ้ามันพอเราไม่มีกรอบกำหนดหรือกฎเกณฑ์เนี่ยมันทำให้งานเราใช้เวลามากขึ้นกว่าเราจะทำไปแล้วก็ขยับมืออย่างนี้จินตนาการแล้วแหละแต่บางทีขยับมือขยับแค่2วิฉากที่จบการจะกลายเป็นสีวิพลาดมีลีลาท่าทางที่มากขึ้นอย่างเงี้ยอาจจะทำให้การ์ตูนเราเสียเวลาไปก็ได้ก็ได้เป็นพื้นฐานนะครับแอนิเมชันแบบเฟรม by เฟรมในแฟลตพร้อมกับพื้นฐานแอนิเมชันแบบเชฟทวินง่ายๆเนาะ